กรณีชาวบ้านในอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการพบโครงกระดูกสัตว์คล้ายจระเข้ขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปีในบ่อปลาตั้งอยู่เลขที่7หมู่3ถนนสจพัฒนาตำบลบ้านระกาดอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการโดยจุดที่พบโครงกระดูกสัตว์เป็นบ่อเลี้ยงปลามีเนื้อที่7ไร่ชาวบ้านจึงช่วยกันจัดเรียงโครงกระดูกของสัตว์โบราณอยู่บริเวณข้างบ่อปลาโดยนายชาติชายคำมากอายุ59ปีเจ้าของบ่อปลาเล่าว่าบ่อที่พบโครงกระดูกเป็นบ่อเลี้ยงปลานิลตนเริ่มวิทย์บ่อปลาเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้ที่ตนวิทย์บ่อตนก็เคยพบโครงกระดูกมาแล้วแต่ยังไม่มั่นใจว่าเป็นของสัตว์ชนิดใดมาจนถึงรอบนี้ตนรู้สึกแปลกๆจึงได้บ่นเจ้าที่ว่ารอบนี้ให้วิทย์ปลาได้เกิน5ตันแต่พอวิทย์มาก็ได้ปลาถึง8ตันถือว่าเกินที่คาดไว้มากและพบกับโครงกระดูกและวัตถุคล้ายถ้วยชามโบราณอีกหลายชิ้นซึ่งโครงกระดูกสัตว์ที่พบมีส่วนหัวคล้ายปากจระเข้วัดมีความยาวถึง80เซนติเมตรซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสัตว์โบราณที่โตเต็มวัยมีความยาวเกือบ10เมตรหลังจากนี้หากทางเจ้าหน้าที่จะเข้ามานำกระดูกไปตรวจสอบแล้วเก็บไปเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินก็ยินดีแต่ส่วนตัวตนก็อยากเก็บไว้จะตั้งศาลไว้ให้ชาวบ้านบูชาเชื่อว่าโครงกระดูกที่พบจะให้โชคลาภแก่ตนลงไม้กลับเจอตรงหลุมไหนนะหลุมนั้นหลุมนั้นนะครับแล้วนึกไงถึงไม่งมตรงนั้นอ่ะมันเป็นหลุมที่ปลามันกินแล้วผมจะเอาเปปลาไปแฝงให้เหยื่อปลามันกินก็จะทำให้ดินตรงนั้นลึกขึ้นมันก็เลยเจอชิ้นส่วนตัวนั้นขึ้นมามีอะไรโดนจิตโดนใจไหมมันก็ไม่เชิงมีนะมันไม่ก็ไม่เชิงมีแล้วเราจะแต่ปีนี้ได้ปลาเยอะมากๆเลยเยอะจนทีนี้ที่ว่าลงปลาไปหมื่นบนไปห้าตันไอ้หัวหมูสองหัวขึ้นมา8ตันบนไทยอ่ะบนไทยเป็นมืดเลยอ่ะก็บนเจ้าของที่นะเจ้าของทุ่งเจ้าของที่อ่ะแล้วเราจะทำอะไรกับซากเท่นี้ครับคุณเป็นหิ้งอ่ะนะเป็นหิ้งเป็นสารเป็นหิ้งอ่ะแล้วก็ปิดทองผ่าพุ่มอะไรอ่ะหวังจะไว้ที่ที่ว่ะเขาปกป้องดูแลสถานที่ตรงนี้ครับตั้งใจไว้แบบนี้นะแล้วถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาขอตรวจสอบซากนะครับอ๋อยินดีครับยินดีนะให้ความร่วมมือลุงถ้าเขาตรวจสอบแล้วมันเป็นวัตถุโบราณมีอายุหลายร้อยปีเขาอยากเอาไปเป็นให้รุ่นลูกรุ่นหลานไปพิพิธภัณฑ์ลุงยินดีให้เขาไหมเดี๋ยวตอนนี้ขอคิดดูก่อนนะครับเพราะว่ามันอยู่พื้นที่มานานอาจจะต้องดูถ้าเป็นสัตว์ที่เขาสงวนหรือว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ยินดีให้นะล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีเดินทางไปที่บ้านหลังดังกล่าวเพื่อตรวจสอบโครงกระดูกเบื้องต้นพบว่าเป็นจระเข้น้ำจืดจากการวัดขนาดเฉพาะขากรรไกรล่างมีความยาวกว่า80เซนติเมตรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าจระเข้ที่พบโดยทั่วไปและมีชิ้นส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดที่เคยพบมาคาดการเบื้องต้นเชื่อว่าน่าจะมีอายุราว 1,000 ปีนางสาวพันนิพาแซ่เทียนนักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษกองคุ้มครองซากดึกดำบรรกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าซากที่พบนั้นยืนยันว่าเป็นจระเข้ซึ่งตัวนี้ในทางธรณีเรียกว่ากึ่งดึกบรรกำลังจะกลายเป็นฟอสซิลส่วนอายุอยู่ที่หลายร้อยหรือ 1,000 ปีอย่างไรก็ตามต้องนำโครงกระดูกไปตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดอีกครั้งสำหรับโครงกระดูกสัตว์น้ำในลักษณะนี้เมื่อเดือนก่อนก็เคยพบชิ้นส่วนปลาวาฬย่านบางนาสำหรับบริเวณนี้พบว่าเคยเป็นทะเลลุกเข้าไปถึงจังหวัดอ่างทองกระทั่งน้ำลดจนเป็นตะกอนบกและสะสมตัวและสัตว์ป่าเข้ามาอาศัยอยู่ในช่วงหลังน้ำลดสำหรับซากสัตว์ในลักษณะนี้ปกติจะพบลึกลงไป 5-6 เมตรแต่ซากจระเข้พบไม่ลึกมากอาจจะเป็นช่วงเวลาในการสะสมตัวของตะกอนของแต่ละพื้นที่อย่างไรก็ตามจากการคาดการเชื่อว่าจระเข้ตัวนี้น่าจะมีความยาวกว่า6เมตรและเป็นตัวใหญ่ที่สุดที่เคยพบซากมาอย่างไรก็ตามกรมทรัพยากรธรณีจะขอชิ้นส่วนโครงกระดูกบางส่วนนำกลับไปเพื่อไปศึกษาและบันทึกว่าอดีตในประเทศไทยเคยมีสัตว์ชนิดใดบ้างและจระเข้ตัวนี้มีลักษณะแตกต่างพันธุ์ทั่วไปหรือไม่นอกจากนี้ยังพบกระดูกสัตว์ชนิดเลี้ยงลูกด้วยนมปะปนมากับกระดูกของจระเข้และพบเศษชิ้นส่วนของภาชนะประเภทดินเผาอีกหลายรายการซึ่งต้องให้เจ้าหน้าที่ชำนาญการเฉพาะทางมาตรวจสอบอีกครั้งส่วนทางด้านนายชาติชายผู้พบโครงกระดูกทั้งหมดและเป็นเจ้าของบ่อปลาเผยว่าหากเจ้าหน้าที่ไม่ได้ยึดไปเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินตนก็จะเก็บไว้และสร้างศาลให้จระเข้ไว้เป็นที่ระลึกที่จระเข้ตัวนี้มาให้โชคให้ลาภเพราะบ่อที่พบโครงกระดูกนี้เลี้ยงปลาได้ผลผลิตเกินความคาดหมาย